ันนะครับขอบคุณครับก็มีคิดเหมือนกันว่าถูกครับครับผมทำเสร็จเป็นไงครับเมื่อกี้ก็เพิ่งรับเงินไปจริงๆครับคนลุกมากไม่เคยเห็นเงินแบบเยอะขนาดนี้นะครับแล้วก็มันเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์มากคือผมเพิ่งรู้เมื่อกี้นี่ตอนแต่งตัวว่าผมทองจะมามอบตังค์เป็นยังไงคะพอรู้สึกยังตื่นเต้นอยู่มือไม้สั่นยังไม่หายตื่นเต้นยังขนลุกอยู่เลยเนี่ยตอนนี้แล้วความรู้สึกเมื่อวานไหนที่เราแบบว่าคือเมื่อวานผมไปงานอีเวนต์นะครับที่สมุทรปราการแล้วทีนี้หวยมันออกตอนบ่ายใช่ไหมแต่ว่าช่วงนั้นผมกำลังถ่ายรูปก็คือไม่ได้จับโทรศัพท์ไม่ได้ดูอะไรเลยแล้วก็จนเสร็จงานอีเวนต์เสร็จปุ๊บก็เลยขึ้นรถไปแต่ว่าเหมือนมีลางอะไรบางอย่างตอนนั้นก็เลยบอกให้คนขับรถไอ้คนติดตามขับรถให้รถพี่ขับรถให้ผมหน่อยผมง่วงมากเลยไม่รู้เป็นไรง่วงแล้วได้นอนไปสักพักนึงก็เลยเล่นโทรศัพท์ถ่ายไปสักพักนึงของร้านเพชรครับเป็นเมสเซจในข้อความก็ส่งเข้ามาตึงยินดีด้วยคุณที่เองคุณถูกรางวัลที่1ผมก็แบบร้องลั่นรถใช่แล้วคือคนขับเขาก็ตกใจว่าเอ้ยเป็นไรรถชนหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยผมถูกรางวัลที่1ก็คือแบบคือมันไม่น่าเชื่อไงเพราะว่าด้วยความที่1คือผมเป็นคนที่ไม่ได้ซื้อลอตเตอรี่อะไรอย่างเงี้ยบ่อยแล้วอีกอย่างนึงคือลอตเตอรี่ใบเนี้ยที่ผมได้มามันเกิดจากการที่ผมไปซื้อเพชรก็คือเนี่ยวงที่ผมใส่วงนี้นะฮะแล้วก็เจ้าของร้านเนี่ยเขาให้ลอตเตอรี่ออนไลน์มาแล้วมันก็ถูกอันนี้ก็คือยังตอนแรกไม่ระบุแต่ว่าอ๋อใช่ใช่อันนั้นก็คือเหมือนมันเป็นมูลค่ารวมของคนที่ถูกทั้งหมดเลยนะแล้วคือผมก็คือคนตื่นเต้นนะครับก็กดโพสไปซึ่งเราเป็นหนึ่งในนั้นหนึ่งในสี่ก็เลยโพสไปเลยมันดีจังไม่ได้บอกก็เพิ่งมาบอกตอนที่กลับถึงบ้านแล้วก็เลยรีบอัดคลิปมาชี้แจงส่งทางช่องเขาว่ายังไงบ้างครับที่เขาบอกว่าคนเข้าใจว่าเขาเป็นของปลอมไม่ใช่เป็นของปลอมหมายถึงว่าต้องรับไม่ได้แล้วปักรูปกันหรือการปักรูปกันว่าใครของจริงของปลอมอ๋อไม่ใช่คือไอ้โพสต์ที่บอกว่ามูลค่ารวม24.7ล้านบาทเป็นของน่าจะของเว็บลอตเตอรี่ออนไลน์ที่เขาเป็นคนโพสต์ใช่ซึ่งมันก็ไม่ผิดที่เขาจะกดเซฟแล้วก็มาแชร์คือคนถูกหวยมันก็อยากหวยใช่ไหมสรุปก็คือถูก1ล้านถูกได้1ล้านจาก6ล้านถูก1ใบครับพี่โอ๊ต2ใบแล้วก็หุ้นส่วน6ที่อยู่ตรงนี้ก็ใบนี้ก็ไปซื้อเพชรด้วยกันแล้วที่ซื้อลอตเตอรี่อะไรแบบนี้ก่อนเลยคะถ้าซื้อจะเป็นฟีลที่แบบช่วยซื้อมันเหลืออีกใบนึงหรือว่าให้คนจับให้นะคือผมก็จะบอกว่าจับให้ผมหน่อยคือผมเป็นคนไม่รู้เรื่องเล่นไม่มีฝันไม่มีคือไม่ได้ไปมูอะไรแบบที่จะต้องหาเลขอะไรอย่างเงี้ยไม่มีดวงอันนี้ครั้งแรกในชีวิตครั้งแรกเลยใช่ไหมเคยคือเป็นว่าผมชอบให้ดวงคนอื่นมากกว่าเพราะว่าเลขที่รถผมถูกบ่อยมากเลขที่บ้านก็ถูกบ่อยเลขเสื้อที่ผมใส่คือแฟนคลับซื้อเนี่ยถูกบางทีสองงวดติดก็มีแต่เลขนี้รับจิ้มเองหรือบ้างรับจิ้มใครพี่โอ๊ตครับโอ๊ตเป็นคนแต่เป็นคนตอบยอดคนรอบของเราพอดีตัวหลังใช่อันนี้คือแบบพวกถ้าซื้อเองก็คงจะได้อยู่6 6 9อย่างเงี้ยก่อนหน้านี้มีใครทักไหมว่าดวงจะเฉยๆนะอ๋อผมมีได้ดูมันก็จะมีพวกโพสต์แบบอะไรนะโพสต์อะไรอย่างเงี้ยนะโซเดียมก็ดูบอกว่าราศีมังกรคือผมราศีมังกรนะก็จะบอกจะเป็นเศรษฐีนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยแต่คือไม่ค่อยเชื่อเรื่องพวกนี้อยู่แล้วถามว่ามูมั้ยก็มูนะเป็นคนสายมูครับไปขอได้จะขอมั้ยขอที่ส่งไม่เคยส่วนใหญ่ผมจะขอเรื่องงานครับจะขอเรื่องงานแล้วก็อย่างช่วงนี้คอนเสิร์ตก็คือจะขอเรื่องคอนเสิร์ตเป็นหลักเลยขอให้แบบได้มีโอกาสไปเล่นหนังต่างประเทศอะไรเงี้ยซึ่งมันก็มีแบบนิดๆมาเหมือนกันทางฝั่งบอลลีวูดเลยอย่าง6ล้านนี่เพิ่งรับละครกี่เรื่องหรือว่าพรีเซนเตอร์กี่ตัว6ล้านพรีเซนเตอร์โอ้ยนี่หมดแล้วโอเคละครก็เป็นละครนะผมก็ถ่ายละครก็เหนื่อยนะกินเรื่องกินเรื่องก็ต้องถ่ายละครกินเรื่องหนึ่งล้านเนี่ยน่าจะประมาณ3หรือ4เรื่องโอ้โหเขาไม่ครับคือผู้จัดถ้าฟังผมอยู่คือผมยังรับงานปกติครับเรื่องส่วนนี้ก็เก็บไว้แบบเอาไว้ใช้ในอนาคตอย่างนี้ดีกว่าแพลนไว้ไหมว่าทำอะไรเรื่องนี้แน่นอนเรื่องทำบุญเนี่ยคือผมแพลนว่าอยากจะไปมอบทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนที่ผมจบมาเรียนมัธยมที่จังหวัดขอนแก่นเพราะว่าจริงๆอยากไปตั้งนานแล้วแต่ว่าไม่มีโอกาสได้ไปสักทีเลยโอ้โหเนี่ยไหนได้ตังมาแล้วก็ต้องไปแต่มันบอกว่าแบบญาติเยอะคนแบบ
เมื่อวานน่าจะมีพี่สุนิวไปด้วยผมก็ไม่แน่ใจเพราะผมไม่รับสายคือตั้งแต่แบตผมแบบเหลือเกือบเต็มอ่ะจนมันลดเหลือสีแดงขีดเดียวเพราะว่าสายเข้าตลอดแล้วคือรับโทรศัพท์ไม่ไหวมันจะเป็นลมนะเวียนหัวไปหมดมีติดใจไหมคะมันน่าซื้ออีกไหมจะได้ขอติดใจไหมก็มันก็น่าจะโดนอยากจะโดนก็ถ้ามีโอกาสก็อาจจะลองซื้อดูฮะเพิ่งจะทำอันนี้คือชาวเน็ตเขาก็บอกว่าเป็นการโปรโมทหรือเปล่าอะไรเงี้ยบางคนบอกว่าจริงๆแล้วแบบเป็นพรีเซนเตอร์ไม่ใช่พรีเซนเตอร์ก็เขามีพรีเซนเตอร์อยู่แล้วใช่ไหมแม่สุชนาลีนะก็แม่สุก็รู้จักอันนี้ยืนยันเลยนะว่าไม่ได้แบบทำเรื่องมาสร้างกระแสไม่ใช่ผมก็เพิ่งรู้จักว่ามันมีลอตเตอรี่ออนไลน์ก็เนี่ยก็พอแน่ก็ซื้อเพิ่มอีกสร้างกระแสกังวลไหมครับเรื่องโดนเนี่ยเรื่องเราถูกเนี่ยการสร้างกระแสอะไรไม่ได้สร้างกระแสเขาเมื่อกี้เงินมากองขนาดนั้นแล้วก็มีความกังวลเรื่องการมีคนมองในสังคมอะไรอย่างเงี้ยไม่กังวลนะก็ถูกหวยก็รวยแล้วจะไปกังวลทำไมหลังไม่ไหวแฮปปี้ก็แฮปปี้แล้วมันหัวข้อหัวข้อจ่อที่งานใช่ใช่แล้วตอนแรกที่ประชุมเนี่ยแหละก็ว่าจะจัดประมาณวันที่หลังวันที่7ประมาณวันที่8ที่9เลยจะจัดงานแต่พอดีน้องกวางหูนะครับเขาจะมาจัดงานคอนเสิร์ตเหมือนกันวันที่7ก็เลยต้องเลื่อนใช่ก็เลยต้องเลื่อนมาจัดก่อนแล้วก็เดี๋ยววันนี้ก็คงจะได้เซอร์ไพรส์เบิร์ธเดย์ด้วยวันเกิดเขาวันที่7ครับ